มามีไอ้เจ้าพาลิเน่เนี่ยเราเคยได้ยินบางคนก็เรียกพาลีนบางคนก็เรียกพาลิเน่มันเป็นแบบแล้วแต่ประเทศใช่ไหมว่าประเทศไหนอยากเรียกอะไรสมมุติเราพูดถึงสหรัฐสหรัฐก็จะมี2 อย่างพริลินอีกอันนึงก็พาลินแต่สมมุติไปอิตาลีเขาจะเรียกว่าพาลินีเมนูของเราวันนี้แน่นอนพาลินีคือถั่วใช่ค่ะกับคาราเมลกับกรอบใช่ค่ะเอเชียเราจะเรียกว่าพีนัทบริดเจิลมันคือถั่วตัดเวอร์ชันฝรั่งแต่ว่าใช่ถั่วตัดวันนี้ของเราเนี่ยนะจะมีอยู่ในเค้กด้วยเราสารภาพเลยนะเราทำไม่เผ็ดเหรอเทไปเลยเหรอเริ่มจากเราต้องใส่ใส่ไข่ไข่ไก่ก่อนนะไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนเดี๋ยวเสร็จแล้วใส่แป้งก่อนแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นค่ะเกลือป่นตราเมเกลือป่นค่ะใส่เกลือป่นลงไปน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองน้ำตาลทรายขาวคนส่วนผสมให้เข้ากันยังก็ใส่งาคั่วแล้วนะลงไปพอพูดถึงพวกธัญพืชนะงาขาวคั่วเนี่ยเราก็ใช้งาขาวตราข้าวทองกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันถึงจะใส่โอเวอร์เลตลงไปจากนั้นใส่โอเวอร์เลตสารเสริมคุณภาพนะคะใส่ลงไปโอเคสปีดต่ำ30วิถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำเค้กสูตรนี้แล้วเราไม่ใส่โอเวอร์เลตได้ไหมเป็นพุดดิ้งเลยเนื้อแน่นแน่นแล้วก็ออกมาเหมือนกินเขาเรียกว่าคุณจีนเรียกกั๊กกล้วยเห็นไหมส่วนผสมเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มข้นขึ้นเมื่อกี้นี้สีก็เข้มเต็งก็เหลวรอบนี้ได้เห็นไหมข้นไม่หยดไม่หยดจริงอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเต็งก็ใส่น้ำลงไปได้เลยน้ำเปล่าต่ออีก 1-2 นาทีเราก็ลดสปีดต่ำเลยต่ออีก2นาทีเนยละลายใส่เข้าไปเลยตีให้เข้ากันประมาณ30วินะโอเคเข้ากันแล้วเนื้อเด้งดึงดังบนนะจากข้างล่างขึ้นห้องบนแบ่งให้เท่าๆกันโอเคแล้วค่ะอยู่เก่งกัจจไสตาเอาดันเนื้อเค้กเนาะโอเคเข้าเตาโอเคเราจะทำพาลิเน่ก่อนนะเอาเนยใส่เข้าไปเสร็จแล้วใส่น้ำตาลลงไปถั่วนะคะอันนี้เลือกใช้ถั่วลิสงดิบตราข้าวทองอบจนกระทั่งสุกจากนั้นเราก็ถูเปลือกออกแล้วก็มาบดแบบนี้นะคะนอกเหนือจากถั่วแล้วเราใส่งาด้วยค่ะเราใช้งาขาวตราข้าวทองมาคั่วเหมือนกันจนสุกใส่ลงไปเลยนะค่ะใส่ลงไปเลยเอาช้อนผสมให้เข้ากันเห็นไหมเริ่มละกลายเป็นน้ำยังก็สีก็มาด้วยแอบใส่สีไปเปล่าเมื่อกี้ไม่พอทุกอย่างละลายหมดแล้วเริ่มใสจากสีน้ำตาลทรายที่ขุ่นๆเป็นสีเริ่มใสแล้วใส่ถั่วทั้งหมดที่สุกแล้วลงไปเลยทีละขอโทษนะอันนี้คือหนึ่งในขั้นตอนการทำทอฟฟี่เลยนะใช่ค่ะฟริปเ
ธอจะหั่นเป็นชิ้นๆก็หั่นได้เลยเราก็เดี๋ยวมาพอก็กรอบหมดแล้วใช่ไหมเราก็ไปปั่นอ๋อเราจะใช้ครกตำก็ได้น่ากินมากเลยอ่ะบัตเตอร์ครีมของเราสองคนเนี่ยขั้นตอนแรกเลือกใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยนะคะจะหวานมันเนยสดชนิดเค็มใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปแล้วตีส่วนผสม15นาที15นาทีสปีดกลางนะคะให้ก็ฟูนิดนึงก่อนส่วนผสมฟูแบบนี้แล้วนะคะลดสปีดลงต่ำที่สุดจากนั้นใส่พาลิเน่ของเราเมื่อกี้มันจะเหลือเศษขอบๆเนาะตำให้ละเอียดจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีกลิ่นถั่วหอมๆแล้วก็มีความกรอบๆของน้ำตาลได้เค้กแล้วหั่นเป็นชิ้นตามต้องการหยิบขึ้นมาใส่ครีมทีละชั้นโอเคจ้ะยกขึ้นมาทั้งอันแล้วที่เหลือทำยังไงอ่ะมันติดขึ้นมาหมดเลยอ่ะใช่นี่เราก็เอามือกดเราทำถูกใช่ไหมใช่มันง่ายมากคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมมีพิมพ์แบบนี้นะคะกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานเรามีขายอยู่ไม่ใช่คือสามารถซื้อพิมพ์อะไรก็ได้นะที่ชอบวันนี้อาจารย์เมย์อ่ะเลือกเป็นพิมพ์แบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วจัดเสิร์ฟแปะพาลิเน่ของเราที่หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมไว้ข้างบนพาลิเน่เค้กของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วค่ะสวยมากเลยหมูนี้เนื้อเค้กอันนี้เป็นเนื้อเค้กที่แบบกดแล้วเด้งกลับคืนมาไหมอันนี้เขาไม่ได้ชิฟฟ่อนแต่ว่าทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนื้อที่สามารถเล่นได้มีตัวเดียวคือชิฟฟ่อนใช่เนื้อสวยมามี่ก็สวยโอ้ thank you คือเค้กละเอียดมากไส้ข้างในที่เป็นเลเยอร์นะเวลาเคี้ยวเค้กอ่ะมันได้เคี้ยวตัวกรุบ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 น้ำตาลทรายด้วยอ่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะทุกวันวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะมีขนมหวานที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะฮะก็คือที่ฟูจิรินี่เองนะครับเนื้อเค้กดีมากคุณผู้ชมมันจะยิ่งสักกายเป็นคนที่ดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะคุณผู้ชมครับความสุขของเด็กอ้วน